อร่อยอยากกินปูไข่ดองต้องทำยังไงทำกินเอง 1. ไปซื้อปู ได้ปูมาแล้วปูไข่อย่างดี250บาทต่อตัว6ตัวรวมเป็นเงิน 1,500 บาทใหญ่จริงขั้นตอนต่อไปน็อกปูเอ้าตีตีตีปูตีตีปูปูเอาเลยทิ้งไว้30นาทีระหว่างน็อกปูทำน้ำดองรอฟิชซอสหรือน้ำปลาชูการ์บ็อกน้ำตาลปี๊บไม่รู้ถูกหรือเปล่าน้ำกระเทียมดองแล้วก็หัวกระเทียมดองอันนี้ภาษาอังกฤษไม่รู้ถ้วยตวงหม้อน้ำเปล่า6ส่วน1น้ำปลา1ส่วนน้ำกระเทียมดอง1ส่วนรอให้น้ำร้อนน้ำตาล1ส่วนปล่อยไว้จนน้ำตาลละลายใช้ทิชชู่เดี๋ยวร้อนละลายแล้วครับอร่อยเมื่อน้ำตาลละลายได้ที่ก็ปิดไฟไฟนี้ปิดไฟเตาต่อไปพาน้องปูไปลงอ่างล้างให้สะอาดขัดอย่างดีล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วแกะปูเรียบร้อยต่อไปล้างด้วยน้ำโซดาเพื่อความสะอาดอีกครั้งหนึ่งเปิดไม่ได้แข็งแรงใส่เลยฆ่าเชื้อไว้สัก5นาทีจัดใส่กล่องส่วนที่เป็นส่วนตัวเอาลงข้างล่างใส่กล่องเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไป
ใส่น้ำดองมับใส่เข้าไปปิดฝาให้เรียบร้อยชุดนี้เสร็จเรียบร้อยใส่ตู้แช่ไปตู้แช่มับเจอกันพรุ่งนี้เช้าผ่านไป12ชั่วโมงเขาออกมาจากตู้แช่มาดูผลงานโอ้แข็งปะละละลอกปล่อยไว้จนน้ำแข็งละลายระหว่างนั้นเราก็ไปทำน้ำจิ้มรอน้ำจิ้มพริกกระเทียมจำนวนเท่ากันน้ำปลาน้ำตาลปี๊บ1ช้อนพูนมะนาว4ลูกรากผักชีตำตัดแต่งให้สวยงามว้าว really good ให้พอดีคำเพื่อการทานได้ง่ายขึ้นเสร็จสักทีกินได อร่อย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 อ
พี่อร่อยอร่อยอร่อยจัดไปอร่อยรวมระยะเวลาที่เราทำปูไข่ดอง24ชั่วโมงถามว่าคุ้มไหมอร่อยทำก็สนุกดีแต่นานกว่าจะได้กินนาน24ชั่วโมงถ้าเวลาไม่พอไปกินที่ร้านหรือโทรสั่งมากินดีกว่าครับลาไปก่อนสวัสดีครับอร่อย